อันนี้นะคะทุกคนจะเป็นการรีวิวนะคะหลอดไฟที่เราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะแสงแดดนะคะทีนี้ตอนนี้คือเมื่อเช้าเราได้ทำการชาร์จแล้วนะคะกับแสงแดดนะคะจากพลังงานดวงอาทิตย์ของเราไปเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะเรากำลังเปิดใช้งานอยู่นะคะทีนี้เราจะมาใช้รีโมทให้ดูนะคะว่าเราสามารถเปิดปิดตรงรีโมทได้หรือเปล่านะคะรีโมทนะคะจะมีหลายปุ่มมากเลยค่ะตอนนี้เราเปิดอยู่เดี๋ยวเราจะปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราปิดอยู่ดูความสว่างนะคะถึงความสว่างมันไม่มากเท่ากับพลังงานไฟฟ้าแต่มันก็ช่วยให้เราประหยัดไฟได้นะคะมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้สว่างน้อยอะไรขนาดนั้นมันก็สามารถช่วยให้ร้านของเราสว่างได้เห็นไหมคะมันก็ช่วยระดับนึงถึงไม่มากก็คือได้ช่วยระดับนึงนะคะแล้วก็รีโมทมันก็มีอยู่ปุ่มการใช้งานมันก็มีอยู่หลายปุ่มนะคะเห็นไหมปุ่มแรกๆสีแดงนะคะจะเป็นการปรับระดับความสว่างของหลอดไฟนะคะเพราะว่าหลอดไฟสามารถปรับความสว่างได้3ระดับนะคะจะมีระดับน้อยระดับกลางแล้วก็ระดับมากนะคะแล้วแต่ความชอบของใครนะคะว่าใครจะให้หลอดไฟสว่างระดับไหนนะคะแล้วก็มันจะมีนะคะเห็นไหม3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงก็คือเราสามารถตั้งเวลาการใช้งานนะคะให้การใช้งานของหลอดไฟอยู่ที่กี่ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดเราตั้งไว้3ชั่วโมงพอถึง3ชั่วโมงเนี่ยหลอดเนี้ยก็จะดับอัตโนมัติเลยนะคะถ้าเกิดเราตั้งไว้5ชั่วโมง5ชั่วโมงหลอดนี้ก็จะดับอัตโนมัติเหมือนกันนะคะการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยในการประหยัดไฟได้เลยนะคะเพราะว่าเราเช่าที่ขายของเราต้องเสียค่าไฟอยู่2ที่ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ร้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้านะคะเราแนะนำเลยว่าให้ใช้หลอดไฟโซลาร์เซลล์ค่ะเป็นตัวช่วยในการช่วยเรื่องค่าไฟนะคะเพราะว่ามันก็ช่วยเราถึงช่วยได้ไม่มากแต่มันก็ช่วยเราได้นะคะอยากให้ทุกคนกดตะกร้าและเอาไปใช้ดูนะคะเพราะการใช้งานก็ใช้ง่ายมากตอนนี้หลอดไฟของเรานะคะสามารถเอาไปติดตั้งที่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนจะเอาไปติดทุ่งนาจะเอาไปติดคอกวัวคอกควายหรือไปไหนก็ได้ตามความต้องการของเราที่ให้จะให้มันสว่างนะคะเพราะมันสามารถไปได้ทุกที่เลยไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่ส่วนใครบางคนที่ขี้เกียจถอดก็เสียบคากับโซลาร์เซลล์ได้เลยค่ะตอนนี้เราไม่ได้เสียบคากับโซลาร์เซลล์เพราะว่าเรากลัวมันหายเพราะว่าแผ่นมันสามารถยกคนสามารถยกไปได้คนทุกวันนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะใครสนใจก็กดตะกร้าเอาไปใช้กันได้เลยค่ะ